ต้นหอมสกุลตลาโพสอาลัยดีเจโกพร้อมขอโทษลืมทำสิ่งนี้ให้ยังคงมีคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนักจัดรายการวิทยุขึ้นกินเวฟ 106.5 ดีเจโกหรือนายตินเรืองกิจรัตนกุลอายุ36ปีหลังพัดตกโรงแรมเสียชีวิตท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวเพื่อนในวงการดีเจรวมถึงแฟนคลับรายการเป็นจำนวนมากล่าสุดดีเจต้นหอมสกลตลาเพื่อนรุ่นพี่คนสนิทที่ได้ร่วมงานกับดีเจโกหลังจากเดินทางไปร่วมพิธีสวดอภิธรรมเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ภาพต่างๆในภายในพิธีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความไว้ว่าโกน้องรักพี่มาส่งนะให้โกเดินทางดีๆนะอย่าได้มีห่วงอันใดส่วนเรื่องที่มึงให้กูไปรีวิวคาเฟ่มึงกูขอโทษนะกูลืมจริงๆแต่รอบนี้กูจะไม่ลืมและเหมือนกับที่กูจะไม่ลืมมึงดีใจนะที่ได้รู้จักเด็กน่ารักอย่างมึงถึงมันจะยังตกใจไม่หายแต่กูก็ขอบอกว่าโชคดีนะโก